ณผู้ชมค่ะนี่คือหมูย่างที่เราบอกว่าไม้ละบาท50ตะวันหมูปิ้งโอ้โหดูหมูเขาดีน่ากินไหมล่ะอร่อยมากไม้แบบนี้มาละบาท50แต่ถ้าคุณอยากกินต้องสั่งจองล่วงหน้านะคะร้านตะวันหมูปิ้งนั่นเองค่ะนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะดูสิมาสมัครเป็นแม่ค้าขายหมูปิ้งแล้วนะคะนี่ไงอุ้ยคุณผู้ชมค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงความสุขมันก็ดูที่สีเอานั่นเองค่ะนะคะก็ฝากร้านอร่อยอร่อยไปด้วยละกันค่ะในช่องของโฟกัสสตาร์นั่นเองค่ะนะคะวันนี้คุณผู้ชมค่ะเราจะพาผู้ชมมากินหมูย่างไม้ละบาท50คุณผู้ชมบอกได้เลยคุณจะต้องว้าวกับเรื่องรสชาติแน่นอนเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าจะแรดแค่ไหนตามมาดูค่ะนี่พอดีเขาสั่งพิเศษค่ะจริงๆมันจะเป็นแพ็คละ100ไม้อันนี้เขาสั่งแบบของแบบไม่ย่างอ๋อไม่ย่างก็จะเป็นแพ็คแบบนี้นะคะทุกคนค่ะใครอยากไปย่างเองนะไม่ได้ตั้งใจถ่ายแต่ว่ามีชิเน่มาเป็นเพื่อนแม่บอกว่าไงใครมาเป็นเพื่อนกันแน่ฉันไม่ถ่ายฉันมีคอนเทนต์แล้วไม่ฉันชอบแนวคิดของเขาเป็นไงล่ะว่ายังกี่ไม้อ่ะ50อุ้ย50มาเยอะขนาดนี้เลยเหรอเออไม้ละบาท50เออคนฉันมันฉ่ำเนาะอร่อยฉ่ำเนาะกินกับข้าวเหนียวคือพอดีใช่แต่ถ้ากินเปล่าๆก็จะแบบรสจัดไปนิดนึงคือไม่ได้อวยนะเพราะนี่เวลาถ่ายปกติเวลาพูดอ่ะถ้าอร่อยก็อร่อยถ้าไม่อร่อยก็ไม่อวยไงเข้าใจไหมเอออร่อยจริงค่ะแต่ถ้าแบบว่าเออทุกคนค่ะเดี๋ยวชิเน่จะทำหมูมาละบาท50ขายบ้างนะคะไปแย่งอาชีพพี่ก็วิ่งบ้างแล้วค่ะคนละโซนที่ขายไม่ใช่เธอก็ติดต่อพี่เขาแล้วก็เอาไปขายเออก็มานั่งเสียบด้วยเนาะฉันขายบ้างได้ไหมแถวบ้านฉันนี่ไงฝ่ายมิทีนทุกคนมาก็อยากขายไงพี่เขาขายมาละ 9,000 ไม้คิดดูดิเอออย่าไปคิดแพ้เดี๋ยวเขารู้หมดอะไรนะคนมีคนขายมาเราเยอะฉันจะขายไม้ละ5บาทได้ไหมไม่ฉันขายไม้ละ99สตางค์ฉันขายไม้ละ5บาทเออนะคะแม่อย่าถ่ายเขาหนูกินเยอะอันนี้คือชิมใช่ไหมชิมกินกี่ไม้แล้วเนี่ยประมาณ10แล้วโอเคอร่อยจริงค่อยอร่อยเนาะค่อยคือเอาไปขายใช่ค่ะได้กี่อันนี้ได้นี่กี่ไม้นะอันนี้ร้อยไม้125บาทก็ขายได้เลยใช่ค่ะเหมือนกับพอจะไปปิ้งปุ๊บก็เอาน้ำเนี้ยตอนนี้คือแถมให้กับทุกถุงปกติขายค่ะแนะนำตัวหน่อยวาชิค่ะพี่บาชิวาชิพี่บาชิใช่ไหมนี่ไงนี่ไงคุณผู้ชมขาปกติเป็นธุรกิจโฮสเทลขายตะวันหมูปิ้งเนี่ยได้กี่เดือนแล้วคะ4เดือนสี่เดือนเหรอใช่ทำไมอยู่ๆถึงมาจับธุรกิจตรงนี้คะก็อย่างที่บอกค่ะโควิดเนาะพอโควิดปุ๊บตอนแรกเราไม่ได้คิดทำจริงจังเลยแล้วแค่ว่าเฮ้ยถ้าลูกน้องเราล่ะแบบมันจะตกงานกันหมดก็เลยเหมือนกับว่าเออก็เลยคุยกับลูกว่าเออลูกชอบกินหมูปิ้งมันจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยก็เลยมาเป็นหมูปิ้งบาท50นี่แหละค่ะแล้วจุดเริ่มต้นของสูตรอะไรอย่างเงี้ยมาจากไหนคะก็จริงๆแล้วสมัยก่อนนะเคยขายส่งสเต็กอ๋อแล้วก็เลยคิดว่าเออมันคงทำไม่ยากหรอกมั้งลองเอาแล้วก็มาขายค่ะแล้วมันได้กำไรเหรอคะพี่บาท50เนี่ยเอาจริงๆนะเออถ้าได้ปริมาณเยอะมันได้กำไรแหละเออแรกๆค่ะทุนย่อยยับมากเพราะหมูมันแพงเรายังไม่รู้ว่าเราต้องไปซื้อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอทุกวันนี้มันได้แหละอาจจะแบบไม้นึงหลักสตางค์แต่ว่าพอมันเยอะๆอ่ะเนาะมันก็ได้อยู่ค่ะแปลว่าพลิกวิกฤตจากทำธุรกิจโฮสเทลมาจับธุรกิจหมูปิ้งในช่วงโควิดแล้วแรกๆที่บอกว่าขาดทุนนี่ขาดทุนเยอะไหมคะโอ้ไม่ต้องคือขาดทุนตลอดเวลาเพราะว่าหมูเรายังเก็บไม่เป็นเรายังหมักไม่รู้ว่าจะต้องเก็บอุณหภูมิเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขาดทุนไปคำว่า 100% เลยดีกว่าขาดทุน 100% เลยตอนแรกใช่ใช้เวลาตั้งตัวนานไหมไม่นะคะประมาณเดือนเดียวเดือนเดียวเรารู้แล้วแล้วพี่ไปจับการตลาดอะไรยังไงทำไมถึงติดเลยอะไรเงี้ย
ก็งงเหมือนกันคืออย่างนี้ค่ะเรามองว่าเหมือนอะไรก็ได้ที่ราคามันถูกปุ๊บลูกค้าเขาก็จะมีการตัดสินใจซื้อง่ายอย่างเงี้ยค่ะก็คือตัดสินใจลูกค้าก็มาซื้อใช่แล้วอย่างใจเราตั้งหลักว่าแต่ใจจริงเนี่ยเราไม่ได้ตั้งจะขายหน้าร้านเป็นหลักอยู่แล้วเพราะเราขายส่งเราอยากให้คือตอนนั้นเราคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยทุกคนตกงานหมดเลยทุกคนเจ๊งหมดเลยอะไรเงี้ยธุรกิจที่ทำโฮสเทลด้วยกันทุกคนกระทบหมดก็เลยว่างั้นเราพยายามหาอะไรที่มันเป็นอาชีพกันเลยไหมถ้าเราจะมาช่วยกันแค่ขายแบบเนี้ยมันขายมันตั้งตัวไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่ายักต้องการคือหลักๆเลยคือต้องการส่งต่ออาชีพต้องการส่งต่ออาชีพใช่คือแรกๆใช้หมูประมาณกี่กิโลพี่วันแรกๆอยู่ประมาณทำวันแรกๆเลยนะวันแรกที่ขายจะประมาณ10โล10โล10โลได้มา 3,000 ไม้วันแรกที่ขายแล้วขายหมดไหมหมดเหรอใช่ค่ะหมดจากวันละ10โลตอนนี้ยังไงคะ100โลค่ะ100โลใช่ค่ะโอ้โห100โลนี่คือยังไม่รวมเฟรนไชส์อีกก็จริงๆเอาจริงๆอ่ะคือเมื่อก่อนอ่ะตอนที่มันยังไม่โควิดตอนเป็นรอบ2ที่ยังไม่ระบาดหนักค่ะเราจะมีคนเสียอยู่ประมาณ24คนเราจะต้องทําวันนึงให้ได้ประมาณ 50,000 ไม้เพื่อให้ขายได้ทันคือเราจะแบ่ง 9,000 เนี่ยมาขายหน้าร้านแล้วนอกนั้นก็จะไปส่งเพราะเรามีคิวส่งแต่ตอนเนี้ยเราทําได้แค่ 30,000 ไม้ต่อวันผลิตวันละ 30,000 ไม้เยอะมากเหมือนกับถ้าอยากที่สมมติพี่อยากได้แบบสดใช่ป่ะคะตอนเนี้ยคิวจะไปอยู่วันที่24ละจองล่วงหน้าเอาหรอใช่ค่ะพี่ใช้คนงานประมาณกี่คนนะคะตอนนี้เหลือ14ค่ะเยอะมาก นั่งเสียบหูกันทั้งวันเลยทั้งวันเมื่อก่อน24ชั่วโมงนะคะเหรอ3กะ24ชั่วโมงแต่ตอนนี้พอ3ทุ่มเขาก็จะกลับบ้านกันแล้วก็ได้แค่2กะก็เลยได้น้อยคนนึงจะต้องเสียบให้ได้ 3,000 ไม้ขั้นต่ำ1คน 3,000 ไม้มีลูกจ้าง10คน 30,000 ไม้ใช่โอ้โหตายละพี่ได้ใช้หลักการตลาดอะไรเข้ามามั้ยก็จริงๆแล้วเอาง่ายๆเลยค่ะคือเราจะทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าคิดน้อยที่สุดในการซื้อโดยนะคะสมมติปกติแล้วเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าอุ๊ยพันไม้ทำไมมันจะเยอะไปไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแค่สมมติเหมือนพี่เดินเข้ามาซื้อ10ไม้15บาทเฉพาะหรอ20ละกันอุ๊ยเดี๋ยวก่อน30บาทเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเลยคือสูบเงินผู้บริโภคได้เยอะกว่าราคาใหญ่ๆใช่จริงคือแบบว่าคิดว่าเฮ้ย10ไม้15บาทขั้นต่ำส่วนมากคนนึงเขาสั่งกันกี่ไม้คะขั้นต่ำเอาไม่มีมันก็50นี่ปกติเลยนะคะ50คนละ50ไม้ปกติเลยปกติมากจุดเด่นของหมูพี่อยู่ตรงไหนคะเราว่ามันเป็นหมูปิ้งโบราณนะคะปิ้งโบราณสมัยนี้มันหากินค่อนข้างยากละคือแต่ใหญ่จะเป็นนมสดเนาะตอนแรกเราก็คิดกันว่าเราลองไปทำนมสดอุ้ยจริงๆต้นทุนมันถูกกว่าที่เราทำอย่างนี้นะแต่เราก็รู้สึกว่าแบบมันหากินยากอะเราอยากกินเราทำยังไงก็ได้เราเป็นคนชอบและลูกเป็นคนชอบเราก็เลยทำให้มันฉ่ำแล้วก็ให้มันนึกถึงหมูปิ้งหน้าโรงเรียนนะคะอารมณ์ก่อนแค่นั้นเองอารมณ์หมูปิ้งหน้าโรงเรียนใช่แล้วรสชาติใครกินต้องติดใจแน่นอนแน่นอนค่ะสุดท้ายที่ฝากร้านหน่อยดีกว่าได้ค่ะร้านนะคะก็คือว่าสามารถเข้ามาจากสมเด็จพระเจ้าตากสิน4นะคะเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวซ้าย500เมตรเลยจะอยู่ใกล้กับ BTS ออกไปคือถ้าจาก BTS มาก็นาทีเดียวเดินก็ถึงค่ะแน่นอนสนใจเบอร์โทรค่ะเบอร์โทรนะคะ0616194198ค่ะคุยเฟรนไชส์ได้เลยค่ะค่ะก็สำหรับที่เรานะคะไม่มีขายเฟรนไชส์ก็คือลูกค้าเนี่ยสามารถมาซื้อแบบส่งได้เลยแต่อยากให้ลูกค้าเข้าใจนิดนึงว่ามันต้องจองนะคะบางทีก็อาจจะหลุดเป็นเดือนหรืออะไรเงี้ยก็อยากให้รอนิดนึงก็คือเราจะสามารถเราเดี๋ยวจะมีฐานลูกค้าให้อยู่แล้วคือบางทีถ้าสมมติหน้าร้านเขาจองไม่ทันเราก็จะให้เขาไปหาที่สาขาที่ใกล้ที่กับคนขายไปค่ะก็จะแถมลูกค้าไปด้วยโอเคขอบคุณค่ะบอกเลยอร่อยมากอร่อยมากหลังจากที่เราได้มีโอกาสคุยกับพี่อาชีเจ้าของแบรนด์เราบอกได้เลยว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากในยุคของโควิด-19ที่คนคนหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่ากล้าที่จะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสก็ราคาเนี่ยไม้ละบาท50ครับคุณผู้ชมนะคะเห็นไหมดูดินี่เห็นนะเขาย่างกันทั้งวันทั้งคืนคุณผู้ชมแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าคุณมาหน้าร้านคุณไม่ได้กินนะเพราะคุณต้องจองนะแล้วตอนนี้คิวจองเนี่ยไม่รู้ว่ายาวไปถึงไหนแล้วนั่นเองค่ะเอาง่ายๆถ้าใครอยากรู้ว่าถ้าคุณจะได้กินวันไหนเนี่ยคุณต้องจองแล้วคุณต้องบอกด้วยนะมาจากแฟนเพจตะวันหมูปิ้งคุณผู้ชมค่ะนะคะและที่สำคัญคุณผู้ชมนี่เป็นอย่างนี้พี่เขาจองมาใช่ไหมคะพี่จองกี่วันคะก่อนจะได้กินจองกันเป็นวันนะคุณผู้ชมค่ะไม่งั้นไม่ได้กินใครที่แบบว่าอยากมีรายได้ในยุคนี้เนี่ยก็สามารถติดต่อเอาไปทำแบรนด์ตัวเองเอาไปตั้งแฟรนไชส์ของแบรนด์ตัวเองก็ได้